รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะได้เวลาของรายการคุยกับหมออัจฉิมาแล้วนะคะติดตามกันให้ดีค่ะวันนี้ทุกเรื่องราวที่คุณหมอนำมาคุยนำมาเล่าเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกคนแน่นอนซึ่งวันนี้เนี่ยโอ้โหฟังจากชื่อหัวข้อรู้สึกว่าโอ้จะหนักไหมเนี่ยไม่ค่ะไม่นะคะเรื่องมะเร็งนี่ไม่หนักเลยไม่ค่ะเรื่องจิ๊บๆคุณหมอตั้งชื่อเรื่องว่าใช่เพราะว่ามะเร็งร้ายรับมือได้โอ้โหก็วันนี้ค่ะคือจะเป็นหรือไม่เป็นถ้าดูรายการเนี่ยคุณสามารถที่จะห่างไกลจากโรคนี้ได้แน่นอนใช่ค่ะนะคะต้องติดตามให้ดีกันแล้วกันนะคะรับรองวันนี้ได้ข้อมูลและได้ประโยชน์เยอะแน่นๆเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าช่วงแรกของเราค่ะวันนี้คุณหมอจะมีข่าวอะไรมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ติดตามได้ตอนนี้เลยกับหมอคุยข่าวค่ะหมอคุยข่าวสนับสนุนโดยโอวิเต้นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีวันนี้คุณหมอจะชวนเราคุยเรื่องของมะเร็งร้ายแต่ว่ารับมือได้เราก็เลยจะชวนทุกคนมาสำรวจสุขภาพของตัวเองกันหน่อยคุณหมอค่ะว่าเรามีความเสี่ยงจะเป็นโรคต่างๆรวมไปถึงโรคมะเร็งหรือเปล่าค่ะงั้นเริ่มเลยดีกว่านะคะเราจะมีภาพประกอบเป็นภาพการ์ตูนน่ารักๆนะคะกับการสำรวจสุขภาพผ่านอุจจาระของเรานั่นเองค่ะภาพแรกค่ะเป็นแบบไททานิคก็คือเป็นก้อนดีๆเนี่ยแหละนะคะแต่มันจะขาดบ้างเป็นบางท่อนก็ค่อยๆหล่นลงไปเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่เหลวไม่แข็งเกือบจะยาวตลอดลามแต่ขาดก่อนเสมอๆก็แสดงว่าสุขภาพปกติดีพฤติกรรมการกินใช้ได้ผ่านนะคะแต่ถ้าคลายอุจจาระยาวเหยียดเป็นงูนะคะแต่ว่าไม่แข็งไม่เหลวนุ่มละมุนทวารใช้ศัพท์นี้ดีเขาบอกว่าให้รักษาความดีของคุณเอาไว้เพราะมันบ่งบอกถึงพฤติกรรมการกินที่ดีแถมยังพักผ่อนเพียงพอด้วยอันนี้เคยมีบ้างโอกาสคุณหมอคะอุจจาระเม็ดเล็กๆเหมือนพวกกวางอันนี้เคยมีบ้างก็มีบ้างบางโอกาสคือแบบเป็นพวกแบบสั้นๆออกมาเป็นก้อนเล็กๆหลายๆก้อนเขาบอกว่าแสดงว่าคุณกำลังมีอาการท้องร่วงประเภทหนึ่งสาเหตุมาจากหลายประการให้ลองสังเกตพฤติกรรมการกินแต่ถ้ายังไม่หายให้ไปปรึกษาแพทย์จากนั้นคนที่มาเป็นก้อนแต่ลอยน้ำอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าบ่งบอกว่าคุณน่าจะมีปัญหาบางอย่างกับสุขภาพให้รีบทบทวนพฤติกรรมการกินนะคะบางคนอุจจาระล่องหนอุ๊ยคืออะไรคะออกมาแล้วหายไปอุ๊ยไม่ใช่แบบนั้นคือคนที่ไม่ค่อยถ่ายหรือแบบถ่ายน้อยมากบางทีออกมาก็มีแต่ลมนะคะหมดแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากการใช้ยาบางประเภทหรือพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีแล้วก็ระบบขับถ่ายไม่ปกติแล้วส่วนใครที่อุจจาระหลากหลายสีสันแต่เป็นก้อนอยู่นะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีซากอารยธรรมของการกินลงมาออกมากับอุจจาระเยอะไปหน่อยอันนี้อาจจะเกิดจากการเคี้ยวอาหารไม่ดีย่อยไม่หมดดูดซึมไม่ดีทานเร็วไปใช่ไหมคะทานเร็วก็ได้เอนไซม์ช่วยย่อยมีปัญหาค่ะใครเคยประสบปัญหาอุจจาระเป็นก้อนแข็งมีน้ำหนักลงปุ๊บตู้ถ้าเป็นแบบนี้นะคะเป็นก้อนแข็งมีน้ำหนักถึงขั้นลงน้ำกระจายแสดงว่าร่างกายโอเคอยู่ค่ะคุณหมอแต่อาจจะดื่มน้ำไม่พอ okay. มีบ้างส่วนคนที่แบบแข็งถ่ายยาพยายามแบบเบ่งออกมาก็ไม่ออกสักทีอันนี้แสดงว่าร่างกายขาดน้ำอย่างหนักมากๆทำให้ของเสียเนี่ยเป็นกากแข็งและไม่มีน้ำมากพอมาช่วยสุดท้ายและหมดแล้วค่ะอันนี้นี่น่ากลัวมากค่ะถ้าลงมาเป็นระเบิดเละเทะตุ้มต้ามเลยนะคะเสียสิเขาบอกว่าก็คงจะเกิดจากการท้องร่วงคงต้องปรับอาหารการกินโดยเฉพาะอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดยังไงวันนี้หรือพรุ่งนี้ลองสังเกตตัวเองดูว่ามันบอกโรคได้จริงๆใช่ไหมคะคุณหมอคะหมอว่าที่เขายังขาดคือสีต้องเป็นสีอะไรคะคุณหมอคือต้องดูว่ามันมีสีแดงมีเลือดออกมากับอุจจาระเนี่ยต้องดูว่าเป็นเลือดสีอะไรถ้าเกิดเป็นเลือดสดเนี่ยมักจะมีปัญหาแถวๆนั้นน่ะไม่ค่อยไปไหนก็คือแถวๆทวารหนักค่ะลำไส้ส่วนล่างๆถ้าเป็นส่วนบนเนี่ยเลือดก็จะเป็นเลือดเก่าๆมากกว่า
ลองสังเกตดูต้องลองสังเกตดูใช่ดูสีด้วยถ้าเกิดว่าสีเหลืองทองอัมพันโอ้โหผู้ชนะสวยสดเลยแบบน่ารักมาอันนี้แหละสุขภาพดีจริงๆเราลองสังเกตตัวเองได้ถ้าสมมติระบบย่อยเราไม่ค่อยดีบางทีอุจจาระดำมากจริงค่ะหรือทานเนื้อสัตว์มากใช่ทานเนื้อสัตว์มากก็เหมือนกันถ้าเกิดช่วงไหนที่เราทานผักผลไม้เราทานอะไรแล้วแบบว่านุ่มละมุนทวารเนี่ยนะคะก็จะทำให้สีก็มักจะออกมาสวยพวกลักษณะการขับถ่ายของเรามันบ่งบอกปัญหาผิวพรรณแน่นอนแน่นอนที่สุดแน่ถ้าสมมติว่าเราท้องผูกอย่าลืมว่าไอ้การขับถ่ายของเสียเป็นกระบวนการธรรมชาติที่สุดในการขจัดของเสียออกจากร่างกายกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาระบบย่อยอุจจาระผิดปกติกลุ่มพวกนี้มักจะมีปัญหาผิวพรรณมันเป็นเรื่องที่ต่อกันมากเลยเพราะว่าในเรื่องของลำไส้เนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกถึงสุขภาพของผิวลำไส้เสียลำไส้ไม่ดีสุขภาพผิวก็จะไม่ดีก็จะเป็นผื่นแพ้ง่ายเป็นสิวนะคะเป็นสิวทั้งที่หน้าเป็นสิวที่หน้าอกที่หลังปวดศีรษะไมเกรนก็ได้ปวดข้อก็ได้ผมร่วงก็ได้กลายเป็นกลุ่มคนที่เป็นภาวะภูมิไวหรือเป็นภูมิแพ้หรือเป็นภูมิเพี้ยนนานๆเข้าการอักเสบในร่างกายก็เยอะก็ทำให้ความเสี่ยงของการเกิดเป็นเนื้องอกหรือเป็นเนื้อร้ายมันสูงขึ้น อย่างนี้เราจะมีวิธีการดูแลระบบขับถ่ายให้มันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องให้ขับถ่ายทุกวันนะถ้าเกิดว่ามันผูกจริงๆอาจจะต้องรับประทานพวกไฟเบอร์พวกเส้นใยกากอาหารมากขึ้นเลือกประเภทของไฟเบอร์ส่วนใหญ่แล้วก็จะให้ทานกลุ่มพวกผักใบเขียวอะไรพวกนี้ให้เยอะๆนะคะพวกไฟเบอร์ที่มาจากผักผลไม้มันก็จะทำให้ลดปัญหาพวกนี้แล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเพิ่มเส้นใยดูแลไม่ให้ท้องผูกทานไฟเบอร์ไม่ให้ท้องผูกออกกำลังกายเพราะออกกำลังกายปุ๊บพอมีการ move มีการขยับลำไส้มาแล้วหรือบางทีนวดท้องก็ได้นะนวดท้องก็ช่วยได้มันก็เป็นตัวที่เพิ่มกระตุ้นทำให้เกิดการทำงานของอวัยวะภายในได้นะถ้าไม่ไหวจริงๆอาจจะต้องไปเพิ่มตัวอาจจะยาหรืออาหารเสริมที่ช่วยไปเพิ่มการหล่อลื่นเพิ่มน้ำหรือไปช่วยทำให้เกิดมีการขับเคลื่อนนะคะของลำไส้มีการติดตัวของลำไส้แต่ก็ต้องระวังสมมติว่าอ่ะเราไม่ไหวจริงๆอาจจะทานมะขามแขกอย่างเงี้ยหรือน้ำมะขามมันก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการที่จะทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นไม่ไหวจริงอาจจะทานยาระบายมะขามแขกก็ได้ไม่ยากเลยนะคะจริงๆอยู่ที่ว่าเราจะลงมือทำหรือเปล่าใช่ใช่อีกอันนึงแนนกับลืมน้ำดื่มสำคัญที่สุดที่แนนก็พูดไปแล้วคืออย่าขาดน้ำอย่าทานน้ำน้อยให้จิบน้ำตลอดวันเอาละค่ะส่วนช่วงหน้านะคะหมอชวนคุยวันนี้คุณหมอบอกว่าเป็นเรื่องเบาๆเบามากเรื่องมาแรงนี่เบาสำหรับคุณหมอแล้วคะเนี่ยที่หมอบอกว่าเบาเพราะว่าเรารับมือได้คือเป็นแล้วอย่าเครียดถ้ายังไม่เป็นก็ไม่ต้องกลัวจนเกินไปเพราะว่ามันมีวิธีปฏิบัติตัววิธีปฏิบัติดูแลร่างกายที่จะทำให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งจากโรคมะเร็งได้น่าสนใจมากๆค่ะมะเร็งร้ายรับมือได้เราจะมีวิธีรับมือยังไงไปติดตามกันในช่วงหมอชวนคุยค่ะเรื่องง่ายๆเพื่อสุขภาพสลัดปลาทูน่าเพิ่มความจำใครที่รู้ตัวว่าเริ่มจะหลงลืมลองหันมาทานปลาทูน่ากันดีกว่าค่ะอาจจะเป็นสลัดหรือว่าอาหารที่เป็นเมนูของทูน่าก็ได้รวมทั้งเพิ่มอาหารที่มีวิตามิน B2 เช่นไข่นมถั่วเหลืองเพราะนอกจากจะช่วยให้อารมณ์ดีแล้วยังช่วยเพิ่มพลังความจำให้กับสมองของคุณได้ค่ะไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจฉิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจฉิมาสหคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1 089-900-6100
มาค่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วที่เราจะมารับมือกับเจ้ามะเร็งกันอย่างที่คุณหมอบอกว่าถึงมันอาจจะฟังดูร้ายแต่เราก็จะมีวิธีรับมือกับมันถ้าเป็นแล้วอย่าเครียดถ้าเป็นแล้วห้ามเครียดเลยยิ่งถ้ายังไม่เป็นยิ่งไม่ต้องเครียดใหญ่เลยใช่ค่ะแต่ต้องดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองไม่ให้เป็นถ้าอย่างนั้นเรามาทำความรู้จักกับโรคมะเร็งกันก่อนดีกว่ามะเร็งมันคืออะไรคะคุณหมอมะเร็งมันก็เป็นเซลล์ของร่างกายมันเป็นอะไรที่เจริญผิดปกติค่ะแต่ว่าจะมีปัญหาในกลุ่มเซลล์ที่มันเริ่มกลายหรือว่ามีความผิดปกติของสารพันธุกรรมคือกลุ่มพวกนี้มันจะไม่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตได้ก็เลยทำให้เกิดเป็นเนื้องอกหรือถ้ามีการทำลายสารพันธุกรรมหรือเปลี่ยนเป็นเซลล์ร้ายมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามะเร็งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมันจะมียีนค่ะนะคะมีสารพันธุกรรมมีระบบภูมิต้านทานที่ป้องกันการเจริญเติบโตของมะเร็งกับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของกลุ่มพวกสารต้านอนุมูลฉลากสารต้านฉลากมันจะเป็นตัวที่ไปลดการอักเสบไปตัวลดสารอนุมูลฉลากทั้งหมดเนี่ยกลไกของร่างกายมันถูกสร้างมาให้ป้องกันการเกิดมะเร็งอยู่แล้วคุณแอนพวกนี้มันหายไปไหนมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมานี่น่าล่ะคนยุคนี้ถึงเป็นมะเร็งเยอะมากใช่เพราะว่าการใช้ชีวิตไม่สมดุลทำให้กลไกเหล่านี้มันเสียไปไอเซลล์เหล่านี้มันก็เลยเกิดแบบผิดปกติใช่ใช่เขามีการแบ่งประเภทของมะเร็งมีค่ะส่วนใหญ่มะเร็งก็จะมีอยู่ประมาณ5ประเภทก็จะมีตั้งแต่มะเร็งเยื่อบุทั้งเยื่อบุภายนอกเยื่อบุภายในนะภายในร่างกายหรือว่าภายนอกที่ผิวมะเร็งเยื่อบุนี่ประมาณสัก 85% ของมะเร็งทั้งหมดนะอีกกลุ่มนึงกลุ่มนี้เรียกว่าคาร์ซิโนมาอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มซาโคม่าหรือกลุ่มมะเร็งที่เป็นมะเร็งของพวกเนื้อเยื่อนะจะเป็นกลุ่มของประสาทกระดูกอะไรพวกนี้นะคะอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มลิมโฟมาคือพวกต่อมน้ำเหลืองอีกกลุ่มนึงก็เป็นพวกมะเร็งเม็ดเลือดนะเช่นพวกลิวคีเมียที่เรารู้จักกันอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นมะเร็งไฝเมลาโนมาไฝที่คุณหมอใช่มะเร็งเม็ดสีเนี่ยมันจะมีอยู่5กลุ่มมันก็มีความรุนแรงแตกต่างกันว่ามันเป็นระยะไหนค่ะถ้าเกิดเป็นระยะแรกๆคือจะอยู่ตรงนั้นน่ะอันเนี้ยโอเคสุดค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้เราจัดการตัดมันออกก็จบค่ะแล้วก็จะมีมะเร็งที่ทะลุเนื้อเยื่อออกไปหรือบางทีทะลุพวกโพรงต่างๆของร่างกายนี่ก็ต้องเริ่มระวังถ้าทะลุออกไปค่ะนะคะอันที่3ลุกลามไกลไปกว่านั้นอีกค่ะนะทะลุเนื้อเยื่อข้างๆแล้วก็ทะลุไปต่อมน้ำเหลืองกระจายไปตามต่อมน้ำเหลืองอันนี้จะเป็นเริ่มระยะ3แล้วส่วนนึงคือระยะ4คือกระจายไปนู่นไปไกลๆไปกระดูกไปปอดไปสมองไปอะไรพวกนี้คือกระจายไปที่ไกลๆตามส่วนต่างๆของร่างกายคือจริงๆเนี่ยฝรั่งเขาก็มีการศึกษาเยอะมากมีการศึกษาเรื่องของอาหารมีการศึกษาเรื่องของสาเหตุก็อะไรถึงจะทำให้เราเข้าใกล้มะเร็งเนี่ยกำลังจะถามคุณหมอเรื่องยังไงดีมันมีไหมคะว่าสาเหตุที่ทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยจริงๆแล้วมันเยอะเหมือนกันนะในกลุ่มพวกเชื้อชาติก็มีเช่นคนจีนจะชอบเป็นมะเร็งโพรงจมูกค่ะอย่างเงี้ยเพศวัยก็เหมือนกันอย่างเพศส่วนใหญ่ผู้ชายก็จะเป็นมะเร็งตับหรือมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะถ้าผู้หญิงก็จะเป็นมะเร็งเต้านมนะคะหรือว่ามะเร็งปากมดลูกอันนี้ก็เป็นอันของเขาที่เจอบ่อยๆนะคะนอกจากนี้อายุมะเร็งบางชนิดก็จะเป็นเฉพาะเด็กค่ะอย่างเช่นมะเร็งที่ตาแต่ส่วนใหญ่โดยปกติทั่วไปถ้าเป็นมะเร็งเยื่อบุมันจะเกิดในคนอายุมากเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มาเร็วขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้มาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นผู้กรรมพันธุ์ค่ะบางทีในกลุ่มบ้านเดียวกันก็จะมียีนที่เป็นยีนพันธุกรรมของมะเร็งประเภทใดประเภทหนึ่งหรือว่าบางทียีนพันธุกรรมประเภทนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะเหนี่ยวนำให้เกิดมะเร็งประเภทอื่นได้อีกก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือมันเป็นเรื่องของภูมิต้านทานค่ะในคนที่มีปัญหาภูมิต้านทานถูกกดภูมิไวเกินหรือว่าได้รับสารพิษเข้าไปหรือสารฉลากเยอะหรืออะไรก็ตามที่ทำภูมิให้ภูมิมันเพี้ยนไปมันก็จะทำให้มีโอกาสเป็นเนื้อร้ายเนี่ยเยอะขึ้นร่างกายมนุษย์เนี่ยมันมีกระบวนการซ่อมตัวเองอยู่และกระบวนการซ่อมตัวเองมันมีประสิทธิภาพสูงมากปัญหาที่เป็นคือไอ้กระบวนการตรงนี้มันหายไปมันหายไปจากไหนมันก็หายไปจากการใช้ชีวิตของเราหรือบางทีเนี่ยมันหายไปจากสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นเพราะการจะเกิดมะเร็งในคนแน่รู้ไหมมันเกิดอะไรก่อนหนึ่งมีตัวกระตุ้นให้มันเกิดก่อนพอตัวกระตุ้นเกิดปุ๊บมันไม่ได้เป็นทันทีนะร่างกายจะต้องจุดๆเข้ามาจัดการถ้ามาจัดการได้จบถ้ามาจัดการไม่ได้มีตัวกระตุ้นซ้ำอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเหล้าบุหรี่สารเคมีสารพิษทั้งหลายนะหรือการได้รับเชื้อโรคบางอย่างเช่นเชื้อไวรัสค่ะในกลุ่มคนไข้ที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันโอกาสที่คุณจะติดเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสเข้าไปแล้วทำให้เกิดการอักเสบซ้ำคุณก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาของมะเร็งปากมดลูกได้ในอนาคตนอกจากนี้มีอะไรอีก
การได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายจากการรับประทานการดื่มที่มีสารเคมีเจือปนยาปฏิชีวนะเจือปนมีฮอร์โมนเจือปนนะคะหรือว่าทานอาหารอักเสบที่มีสารฟอกขาวกลุ่มพวกนี้มันเป็นตัวกระตุ้นการเปลี่ยนของมะเร็งหมดเลยค่ะและสมมติว่ามีเซลล์มะเร็งถูกกระตุ้นในร่างกายปรากฏว่าเซลล์ดีของเราหรือว่าระบบร่างกายของเราระบบภูมิคุ้มกันของเราไปจัดการอยู่แต่เราใส่ตัวกระตุ้นเข้าไปตลอดกินเหล้ามันตลอดเครียดมันตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เอาไม่อยู่เข้าใจมันก็เลยทำให้สุดท้ายเราก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ยาไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นภูมิต้านทานของร่างกายอะไรที่ซ่อมตัวเราเองนี่แหละที่มันจะรักษาโรคนี่ล่ะมีหน้าแล้วคุณหมอถึงตั้งหัวข้อว่ามะเร็งร้ายรับมือได้ก็คือที่พฤติกรรมเราเองนี่แหละถูกค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาติดตามกันต่อดีกว่าว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็งหรือแม้กระทั่งใครที่กำลังต่อสู้อยู่เราก็จะมีวิธีรับมือกับมันด้วยใช่ค่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะหมอแนะสนับสนุนโดย Ortisin Advanced Formula อาหารเสริมลดน้ำหนักกำจัดไขมันส่วนเกินรูปร่างสวยสุขภาพดีเป็นจริงได้เปลี่ยนการลดน้ำหนักให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณคุณหมอคะทานอาหารคลีนช่วยให้ผอมได้จริงไหมคะปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าเทรนด์หรือว่ากระแสรักสุขภาพเนี่ยนะคะกำลังมาแรงสำหรับคนทุกวัยนะคะซึ่งจัดเป็นเทรนด์ที่ดีค่ะเพราะว่าหัวใจสำคัญของระบบสุขภาพที่ดีเนี่ยควรจะเริ่มต้นมาจากการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคมากกว่าที่จะรักษาหลังจากที่เกิดโรคขึ้นแล้วนะคะดังนั้นเราจะได้ยินคำว่าอาหารคลีนกันบ่อยมากนะคะอาหารคลีนเนี่ยหมายความถึงอาหารที่ผ่านกระบวนการหรือว่ามีสารปรุงแต่งเจือปนน้อยที่สุดนะคะเพื่อที่จะไม่เปลี่ยนรูปของอาหารแล้วก็คงคุณค่าของอาหารชนิดนั้นๆไว้นอกจากนี้เนี่ยนะคะจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงสารสังเคราะห์ต่างๆที่อาจจะไปเพิ่มสารอนุมูลอิสระในร่างกายหรือว่าเพิ่มสารพิษต่างๆในร่างกายนะคะหมอจะขอยกตัวอย่างเมนูง่ายๆนะคะที่ผ่านกระบวนการน้อยที่สุดทดแทนเนี่ยนะคะเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากจะทานเค้กกล้วยหอมใส่อัลมอนด์นะคะถ้าจะเปลี่ยนเมนูนี้เป็นอาหารคลีนเนี่ยก็จะเหลือแค่กล้วยสดเนี่ยนะคะกับเมล็ดอัลมอนด์เท่านั้นเนื่องจากว่าอาหารที่ผ่านกระบวนการเยอะๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีสารเจือปนที่อาจจะก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายได้มากกว่านะคะดังนั้นอาหารที่ผ่านกระบวนการเยอะๆหรือใส่ส่วนผสมอะไรเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็ยิ่งมากก็จะยิ่งห่างไกลจากคำว่าอาหารคลีนมากขึ้นเท่านั้นนะคะพูดมาซะยาวพอมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะสรุปได้แล้วล่ะว่าจริงๆแล้วอาหารคลีนกับอาหารเพื่อลดน้ำหนักเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันซะทีเดียวนะคะถ้าต้องการทานอาหารคลีนเพื่อที่จะให้ลดน้ำหนักได้ด้วยเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการควบคุมแคลอรี่หรือพลังงานที่ได้จากอาหารมื้อนั้นๆเพิ่มเติมด้วยก็จะทำให้นอกจากจะลดน้ำหนักสำเร็จแล้วเนี่ยก็ยังมีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นอีกด้วยค่ะไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัติมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยช่วงที่2อยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเสงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกช่วงสุดท้ายของรายการคุยกับหมออาจิมาแล้วนะคะโอ้โหช่วงที่แล้วนี่อาจจะรู้สึกว่าเราไปเรียนรู้เรื่องของมะเร็งอย่างหนักหน่วงมากๆแบบนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งคะคุณหมอจริงๆแล้วง่ายมากต้องรู้ก่อนว่ามะเร็งชอบอะไร
มันชอบอะไรคะมะเร็งเนี่ยชอบของหวานตายตายแล้วมันชอบน้ำตาลชอบมากเพราะว่าไอ้น้ำตาลในของหวานเนี่ยมันจะไปจับกับสารตัวนึงในร่างกายไปทำให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาเป็นปฏิกิริยาไกลเคชันแล้วไปกระตุ้นทำให้เกิดสารที่มันไปเพิ่มการอักเสบของร่างกายแล้วก็ไปเพิ่มภาวะกดดันร่างกายให้มีภาวะออกซิเดชันหรือภาวะทำลายเซลล์เข้าไปทำลายพวกสารพันธุกรรมที่เราเรียกว่าออกซิเดทีฟสเตรสก็คือไปเพิ่มพวกสารอนุมูลอิสระนั่นก็ทำให้มันมีโอกาสที่จะเข้าไปเจาะทำลายสารพันธุกรรมในเซลล์และเป็นตัวที่ทำให้เกิดมะเร็งน้ำตาลนี่ตัวดีเลยแม้กระทั่งน้ำผึ้งก็ยังไม่ทานเลยโอ้โหก็คือน้ำตาลทุกชนิดนะคะไม่ให้ทานของหวานทุกชนิดแต่ไม่ให้ทานที่สำคัญก็คือเราจะทำยังไงถึงจะลดการอักเสบของร่างกายะนะตัวที่สำคัญที่สร้างการอักเสบของร่างกายได้มากที่สุดก็คือกินนะค่ะคนเรากินกับดื่มค่ะนั่นก็คือเรากำลังใส่อะไรเข้าไปในร่างกายมันไม่มีอะไรเลยทำไงถึงจะทำให้การอักเสบในร่างกายลดลงต้องไม่ใส่สิ่งที่ไม่ดีเข้าไปและอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีก็ต้องเอาออกไปใช่อันนี้คือหลักการง่ายที่สุดเพราะนั้นพอเรามาดูก็เอ้ยฉันรับอะไรเข้าไปในร่างกายรับจากไหนบ้างอาหารอากาศอารมณ์อย่าเครียดอารมณ์เครียดก็เป็นตัวกดภูมิต้านทานที่สำคัญที่สุดถามว่าอะไรที่เพิ่มการอักเสบในร่างกายบ้างที่เจอง่ายสุดคือมาจากอาหารค่ะอาหารแปรรูปโอ้เยอะมากกะปิซีอิ๊วโอ้ยเต็มไปหมดเลยของหมักของดองปูดองปลาร้าโอ้มันเยอะมากเนี่ยอะไรที่เป็นสิ่งแปรรูปทั้งหมดอาหารแช่แข็งอาหารกระป๋องอาหารที่ผ่านกระบวนการถนอมอาหารนะคะหรือว่าสารฟอกขาวทั้งหลายพวกอาหารทะเลที่ต้องทำให้มันสดใหม่อยู่ตลอดปลาดิบอะไรพวกนี้ที่เป็นอาหารญี่ปุ่นเนี่ยอร่อยแต่ว่าจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยกลุ่มหนึ่งส่วนหนึ่งก็จะมีการต้องถนอมอาหารเพื่อให้ทำให้เกิดความสดค่ะแล้วก็พวกนี้มันก็คือสิ่งที่ไม่ดีมาเข้าสู่ร่างกายหรือเหล้าแอลกอฮอล์พวกนี้ต้องห้ามเลยเพราะว่าถือว่าเป็นอาหารอักเสบหรือแม้กระทั่งกลุ่มพวกไขมันจากสัตว์ในต่างประเทศเนี่ยกลุ่มคนไข้ที่เป็นมะเร็งเขาไม่ใช้น้ำมันเลยค่ะเขาจะมีผัดแบบอาหารฝรั่งอ่ะค่ะที่ใช้ความร้อนไม่สูงแล้วใช้น้ำแล้วก็น้ำมันไม่ต้องพูดถึงคือไม่ใช้คือเนี่ยรู้ไหมปิ้งย่างทอดเนี่ยเป็นอาหารที่การอักเสบสูงเพราะว่าพวกนี้ใช้ความร้อนสูงค่ะยกตัวอย่างอย่างเนื้อดิบคุณเนี่ยรู้ไหมค่ะเนื้อดิบๆกับเนื้อที่เอามาทอดค่ะคุณเนี่ยว่าอันไหนมันการอักเสบสูงกว่ากันจริงๆตอนแรกน่าจะเป็นเนื้อดิบนะคะคุณหมอเราฟังเหมือนว่าน่าจะเป็นเนื้อดิบนะเพราะเราไม่ทานเนื้อดิบเราทานเนื้อทอดเพราะว่าเราทอดเพื่อจะลดพวกค่าเชื้อโรคอะไรทั้งหลายแต่ว่าจริงๆกลายเป็นว่าเนื้อดิบการอักเสบน้อยกว่าเนื้อทอดเนื้อทอดเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบร่างกายเป็น10เท่าเลยเพราะมันต้องใช้ทั้งน้ำมันแล้วมันต้องผ่านความร้อนสูงนอกจากนี้ล่ะถ้าสมมติเราต้องการจะลดความเสี่ยงที่เกิดจากการปรุงอาหารแล้วก็อย่างที่หมอบอกพยายามใช้พวกน้ำแทนน้ำมันความร้อนต่ำมันก็สุกเหมือนกันแล้วก็อร่อยแน่คืออยากคิดว่าไม่อร่อยแล้วพอเราทานอาหารพวกนี้ไปสักพักเราจะชินกับมันแล้วรู้สึกว่าอ๋ออันนี้คืออันนี้คลีนของจริงที่ดีคือต้องเป็นออร์แกนิกค่ะ non GMO คือไม่ใช่ GMO ไม่ใช่แปลงตัดแต่งพันธุกรรมค่ะแล้วก็เราต้องพยายามเน้นผักและผลไม้เป็นหลักเลยในแต่ละมื้อค่ะผักนี่ต้องมาก่อนเลยผักผลไม้ต้อง 70% ของอาหารที่เราทานค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะมีแป้งมีโปรตีนเล็กๆน้อยๆแล้วก็ต้องดื่มน้ำผลไม้สดทุกวันดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะเพราะน้ำเป็นตัวการสำคัญที่ร่างกายจะต้องนำไปใช้ในการทำงานถ้าเกิดว่าเรามีน้ำน้อยเราน้ำแห้งเซลล์ก็ทำงานไม่ได้เราน้ำเกินเซลล์ก็ทำงานไม่ได้มันต้องน้ำพอดีนั้นเขาบอกว่าวิธีทานน้ำต้องจิบตลอดวันค่ะวิธีก็คือเราไปทำไงถึงจะพยายามให้ร่างกายมีการอักเสบน้อยที่สุดมีสารพิษน้อยที่สุดมีออกซิเจนในเซลล์มากที่สุดเพื่อกระตุ้นให้ระบบร่างกายมันซ่อมตัวเองปัจจัยอะไรที่เป็นตัวไม่ดีต้องเอาออกการอักเสบที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีต้องเอาออกมีการติดเชื้ออะไรในร่างกายมีพยาธิไหมบางทีพยาธิในตับก็เป็นมะเร็งได้ค่ะพยาธิก็เป็นตัวหนึ่งที่สร้างการอักเสบของร่างกายมีการติดเชื้ออะไรอยู่ในร่างกายอีกไหมต้องจัดการให้หมดเป็นเริ่มซ้ำๆร่างกายมีอักเสบซ้ำๆเป็นอยู่ประจำถ้าเรามีเซลล์มะเร็งอยู่กระตุ้นให้เซลล์นี้เจริญเติบโตหรือทำให้ภูมิต้านทานเราเพี้ยนพอภูมิต้านทานเราเพี้ยนมันก็ไม่มีภูมิต้านทานไปจัดการกับเนื้องอกหรือมะเร็งละมันก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเป็นหลักการง่ายๆแต่เราต้องพยายามทำให้ได้ลดการอักเสบของร่างกายขจัดของเสียวิธีขจัดของเสียที่ร่างกายสร้างมาให้คือระบบขับถ่ายเหงื่อค่ะ
มาจากไหนออกกำลังกายการออกกำลังกายการเพิ่มระบบไหลเวียนของเลือดช่วยทำให้กระตุ้นระบบขับถ่ายของเสียออกทางต่อมน้ำเหลืองเพราะฉะนั้นร่างกายก็ทำงานดีขึ้นเพราะว่าโอเคมันได้ขับออกไปทางผิวหนังและขับเหงื่อไปทางผิวหนังและยังกระตุ้นระบบต่อมน้ำเหลืองให้มันทำงานได้ดีขึ้นการขับถ่ายต้องขับถ่ายทุกวันขับถ่ายเป็นประจำขับถ่ายเป็นเวลาค่ะการหายใจต้องหายใจลึกหายใจให้เต็มปอดเพราะว่ามันเป็นการที่เอาออกซิเจนเข้าไปในเซลล์เพราะนั้นการเอาออกซิเจนเข้าไปในเซลล์มันก็จะช่วยลดการเกิดมะเร็งละหรือถ้าในคนไข้ที่เป็นมะเร็งจริงๆแล้วไม่ไหวจริงอาจจะต้องใช้พวกออกซิเจนโอโซนเทอราปีคือการถ่ายพวกออกซิเจนโอโซนเข้าไปในเลือดเพื่อจะทำให้กระตุ้นทำให้มีการสร้างออกซิเจนในเซลล์เยอะขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายซ่อมตัวเองได้อยู่ในภาวะสมดุลมันจะจัดการกับเซลล์มะเร็งเองแล้วไม่มีอะไรที่ประสิทธิภาพจะดีเท่านี้อีกแล้วงั้นเราต้องนอนการนอนคือยาที่ดีที่สุดอาหารคือยาที่ดีที่สุดการออกกำลังกายคือยาที่ดีที่สุดถ้าเราทำอย่างนี้ได้มันก็จะเป็นตัวที่ทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ซ่อมตัวเราเองนี่ค่ะต่อให้ร้ายแค่ไหนก็รับมือได้แน่นอนบอกแล้วว่ารับมือได้จริงๆฟังแล้วตอนแรกอาจจะดูร้ายนะคะมะเร็งแต่ว่าพอฟังคุณหมอแล้ววิธีการดูแลตัวเองไม่ได้ยากใช่แต่เราก็ต้องทำแล้วก็ปรับสมดุลในร่างกายค่ะอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายออกกำลังกายนี่แหละค่ะก็จะได้ไม่ทำให้เซลล์มะเร็งมันเกิดหรือเติบโตในร่างกายเราได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้กันได้ใหม่คุณหมอและแนนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้เรามาร่วมสนุกกับคำถามส่งท้ายรายการกันนะคะและคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือข้อใดเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายระหว่างข้อ1เลือกอาหารดีๆสะอาดๆหรือข้อ2หาทางกำจัดของเสียในร่างกายทราบคำตอบแล้วคลิกเข้ามาที่ www.facebook.com/meddesign ก่อนตอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะเราจะแรนดอม1ข้อความที่ตอบถูกรับของรางวัลดังนี้เลยนี่คือคำตอบจากสัปดาห์ที่แล้วและรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วติดต่อรับของรางวัลได้เลยนะคะ